สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นโดย Money Club ค่ะพบกันเวลา 15:15 นแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถพบกันได้ทางช่องทางของวิทยุ FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะในวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของหุ้นค่ะแต่จะมาพูดถึงเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นก็คือ NFTนะคะที่ตอนนี้มีหน่วยงานองค์กรนะคะเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เราจะได้เก็บของสะสมในรูปแบบของดิจิทัลนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับทางด้านของ J Ventures ค่ะที่เข้ามาในวงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพบกับคุณวรพจน์ธาราสิริสกุล CTO บริษัท J Ventures จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปูครับสวัสดีค่ะคุณวรพจน์นะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ช่วยแนะนำว่า J Ventures เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่และ JNFT เป็นอะไรยังไงบ้างคะได้ครับผมJ Ventures เป็นบริษัทลูกของ Jmart Group นะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเทคโนโลยีอาร์มเนาะเราทำดิจิตอลทำมาฟอร์เมชั่นให้กับ Jmart Group อยู่แล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราทำนอกจากตัวดิจิตอลเนี่ยเทคโนโลยีหนึ่งที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของบล็อกเชนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำคัญในโลกอนาคตนะครับเราก็เลยมีการออกเหรียญเจฟินเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็คือท่านอาจจะเคยได้ยินกันก็คือออกเหรียญเจฟินแล้วเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเลนดิ้งมาตลอดนะครับและในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย NFT เริ่มมานะครับ NFT เนี่ยเรามองว่ามันเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เราบอกว่ามันเป็นโทเค็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่จะมาแทนเป็นของสะสมทางดิจิตอลได้ซึ่งเรามองว่าเฮ้ยตัวนี้แหละตัวเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถขยายฐานผู้ใช้งานเนี่ยจากคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเริ่มขยายฐานสู่คนหมู่มากได้นะครับเราก็เลยสร้างตัว JNFT ขึ้นมานะครับ JNFT เนี่ยเป็นตลาดที่สามารถซื้อขายตัว NFT ได้นะครับเพราะฉะนั้น NFT ก็เป็น marketplace ที่อยู่ JNFT เนี่ยชื่อว่า JNFT นะครับเป็น marketplace ตลาดที่คนสามารถเอา NFT สร้าง NFT ซื้อหรือขาย NFT กันได้ครับผมค่ะก็คือเป็นเหมือนตลาดหนึ่งเหมือนห้างหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้คนผลิตงานแล้วก็มาวางขายกับเราได้เป็น JNFT ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมค่ะแล้วทำไมเจมาถึงมาให้ความสนใจกับเรื่องของ JFIN JNFT หรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบนี้อะค่ะคืออย่างที่เรียนคือเรามองในมุมของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับจริงๆ J Venture เนี่ยเราหน้าที่แรกก็คือเราทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับกรุ๊ปนะครับเราก็มองเทคโนโลยีหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพวก AI Cloud Big Data ทุกอย่างแหละแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราสนใจนะครับแล้วด้วยเทรนด์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกิดมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่เข้าสู่เมืองไทยเนี่ยเราก็เลยโฟกัสแล้วก็ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาตลอดนะครับแล้วเราเชื่อว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นอนาคตคือต่อไปในอนาคตที่คนพูดถึงเมตาเวิร์สคนพูดถึงโลกออนไลน์ดิจิตอลทวินทุกอย่างเนี่ยเราเชื่อว่าบล็อกเชนจะเป็นพาร์ทหนึ่งสำคัญในนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับบล็อกเชนมาหลายๆตัวนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ NFT จริงๆแล้วเราก็พัฒนาตัวvoting on blockchain ระบบโหวตที่มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้ระบบการเก็บข้อมูลแบบ blockchain ในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของ NFT นะครับซึ่ง NFT อย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ NFT เนี่ยถ้าเรามองง่ายๆมันคือของสะสมแต่เป็นรูปแบบดิจิตอลเนาะแต่ก่อนเนี่ยเรามีโทเค็นใช่ไหมครับโทเค็นที่เป็นเหมือนเงินดิจิตอลนะเหมือนเป็นโทเค็นดิจิตอลที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้โอนหากันได้แบบออนไลน์ซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเนาะซึ่งคริปโตบิตคอยคริปโตเคอเรนซีมันดำเนินงานมาสักพักแล้วพอ NFT เข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสิ่งของที่อยู่บนโลกดิจิตอลโดยมีคุณสมบัติเดียวกันเลยคือ1ที่สำคัญนะครับก็คือมันมีชิ้นเดียวในโลก NFT เนี่ยมันมี3คุณสมบัติคุณสมบัติแรกคือมีชิ้นเดียวในโลกเมื่อเราใส่อะไรเข้าไปแล้วสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวพอมันชิ้นเดียวเสร็จมันได้คุณสมบัติของโทเค็นมาด้วยคือโอนหากันได้
เราจะโอนหาใครก็ได้ที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรามีรูปหนึ่งรูปเนี่ยเราจะส่งหากันคือการ copy เพราะนั้นมันไม่มีการความเป็นเจ้าของเกิดขึ้น NFT เนี่ยคุณสมบัติสุดท้ายอันที่3ที่สำคัญก็คือมันแสดงความเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะนั่นหมายถึงเราเริ่มมีสิ่งของที่อยู่บนโลกดิจิตอลที่จับต้องไม่ได้นะแต่ว่าแสดงความเป็นเจ้าของได้มีชิ้นเดียวในโลกส่งหากันได้ส่งไปปุ๊บผมก็จะไม่มีในเครื่องแล้วแต่ก่อนเราก็ปี้รูปนะมันคือการก็ปี้รูปจากเครื่องผมไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งคือก็ปี้ออกไปเครื่องผมก็จะมีรูปนั้นอยู่เครื่องอีกคนหนึ่งก็จะมีอีกรูปหนึ่งก็ปี้ออกไปแต่ว่าพอเป็น NFT เนี่ยมันคือเป็นสินทรัพย์ที่อยู่กับผมจริงๆผมเป็นเจ้าของจริงๆถ้าผมส่งให้คนอื่นผมก็จะไม่ได้ตัวนั้นละเพราะมันเป็นของสะสมทางดิจิตอลเป็นสิ่งของที่เป็นโลกดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นโดยอิงจากตลาดโลกนะครับก็คือมีการใช้งาน NFT เนี่ยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมที่สุดก็คือเรื่องของงานศิลปะคนเริ่มเอางานศิลปะเนี่ยมาทำเป็น NFT แล้วก็เริ่มเอาออกมาขายศิลปินต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่โลกของ NFT มากขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินว่ารูปบางรูป NFT เอามาทํา NFT เนี่ยมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะครับพอเริ่มมีมูลค่าแปลว่าคนเริ่มเชื่อแล้วว่า NFT มีมูลค่ามันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มเข้ามาสู่โลกของ NFT ในมุมของ JVenture เนี่ยเราก็มองเห็นเทรนด์ตัวนี้นะครับว่าเราเชื่อว่า NFT นี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกดิจิตอลกับโลกฟิสิคอลมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่เป็นดิจิตอลแต่ก่อนและของที่เป็นฟิสิคอลแต่ก่อนเนี่ยมันก็แล้วก็จบไปแต่สมมติเราจะให้ของสะสมเป็นดิจิตอลขึ้นมาเนี่ย NFT มาแทนตัวนั้นได้ทันทีแล้วใครก็สามารถมารับไอตัว NFT ตัวนี้ได้เรามองว่ามันคือตัวเชื่อมโลกฟิสิกอลและดิจิตอลแล้วมันจะสามารถพัฒนาต่อไปได้หลากหลายรูปแบบนะครับนั่นคือเหตุผลที่ JVenture ถึงเข้ามาโฟกัสเรื่อง NFT ครับค่ะนอกจาก JVentures แล้วมีภาคธุรกิจอื่นๆด้วยที่ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับเรื่องของ NFT มากขึ้นคุณวรพจน์คิดว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงกระโดดเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ NFT หรือว่าให้ความสนใจในภาคของ NFT มากขึ้นครับผมก็อย่างที่เรียนคือ NFT พอมันเป็นเริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเล่นก็คือคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีสนใจคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วสนใจพอมาสนใจ NFT เขามีกำลังซื้อเกิดเป้าหมายใหม่ๆของคนที่เข้ามาเล่นอยู่ในอีโคซิสเต็มตรงนี้เพราะนั้นคอร์เปอเรทหรือว่าแบรนด์ต่างๆทั่วโลกก็เริ่มสนใจ1คือมันคือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ2คือเขาสามารถจับตลาดคนรุ่นใหม่ได้ทันทีนะครับแล้วก็3จริงๆแล้วแบรนด์ทั่วโลกหรือคอร์ปอเรททั่วโลกเนี่ยมันมีแจกของสะสมให้กับลูกค้าอยู่แล้วเป็นปกติเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่าเนี่ยเขามีของสะสมของเขาเต็มไปหมดเลยที่มีการผลิตออกมาแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยซื้อฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมมอนอยู่แล้วที่เขาทำอยู่แล้วแต่เพียงแค่เปลี่ยนจากฟิสิกอลเป็นดิจิตอลเท่านั้นเองเพราะนั้นแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้กเป๊ปซี่Nike Adidas Louis Vuitton Gucci ไปจนถึง McDonald's ทั่วโลกแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยเริ่มมาทำ NFT เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมมากคือคอลเลคชันแต่คอลเลคชันที่แบรนด์เหล่านี้ออกเนี่ยคนแย่งกันหาเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นของสะสมในอนาคตยกตัวอย่างเช่นใครมีเก็บกระป๋องโค้กเวอร์ชันแรกๆที่ผลิตแรกๆตอนนี้มันก็มีมูลค่าเนาะเพราะนั้นถ้าเรามองมุมกลับกันคือของสะสมเนี่ยออกมาจากแบรนด์ไหนพออยู่บนบล็อกเชนมันตรวจสอบได้มันมีชิ้นเดียวในโลกแปลว่ามันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยสนใจมากขึ้นพอคนสนใจแบรนด์ก็เลยยิ่งมาสนใจ NFT มันเลยเริ่มขยับจากงานศิลปะที่ก่อนหน้านี้เน้นดิจิตอลอาร์ตนะมีคนเป็นศิลปินมาวาดเนี่ยคอร์ปอเรทเลยเริ่มเข้ามาสนใจในการสร้าง NFT ขึ้นมาแล้วก็มีการแจกบางที่ขายให้กับนักสะสมหรือแฟนคลับคือไม่ใช่แค่แบรนด์จริงๆแล้วศิลปินเซเลบริตี้ทั้งหลายแหล่ก็มีการทำ NFT ออกมาอย่างที่ผมเรียนก็คือมีตัวอย่างจากต่างประเทศเยอะมากเลยที่คนที่เป็นคนดังแบรนด์ดังๆเขาเริ่มทำ NFT ออกมาแล้วก็มีค
แฟนคลับของแต่ละคนเนี่ยมาซื้อเก็บสะสมกันมันกลายเป็นของสะสมอีกรูปแบบหนึ่งผมเลยเน้นคำว่าของสะสมเยอะหน่อยเพราะว่ามันเห็นภาพชัดเนาะโดยในไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่เริ่มเข้ามาทำ NFT ซึ่งเราก็มีการจับมือกับหลายๆแบรนด์ในประเทศไทยเช่นกันในการสร้าง NFT ออกมาครับค่ะมาจนถึงวันนี้แล้วความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ไปร่วมกับองค์กรอื่นด้วยนะคะในการทำ JNFT แบบนี้ค่ะครับผมคือ เราต้องมองว่า NFT เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยนะต้องบอกบางอย่างก่อนเพราะว่ามันยังคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้แต่ค่อยๆจะเริ่มได้ยินเข้ามาแล้วว่าเอ้ยคนนู้นก็ทำ NFT คนนี้ก็ทำ NFT เราก็เลยเริ่มที่จะเดินจากงานศิลปะเนี่ยเข้าสู่โลกของคอร์ปอเรทคือโลกขององค์กรนะครับซึ่งองค์กรแรกๆที่เราคุยด้วยแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์ก็คือไปรษณีย์ไทยค่ะไปรษณีย์ไทยเราทำอะไรกับไปรษณีย์ไทยก็คือนึกถึงของสะสมเราต้องนึกถึงสแตมป์เนาะคนส่วนใหญ่ก็สะสมสแตมป์มานานแล้วเราเริ่มเก็บสะสมสแตมป์เป็นกระดาษเป็นฟิสิกอลที่แล้วก็ใส่เล่มสะสมมีสมุดสะสมทุกคนแต่ที่สะสมสแตมป์ก็จะรู้แล้วว่ามีเกณฑ์การสะสมสแตมป์แต่ว่ามันด้วยคุณสมบัติของ NFT ที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยมันตรงกับสแตมป์เลยก็คือ มันคือของสะสมอีกรูปแบบหนึ่งเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถออกมาเป็นคอลเลกชันแล้วก็ให้คนซื้อเก็บสะสมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราเลยมีการโปรเจกต์ที่เรียกว่า First NFT Stamp in ASEAN นะครับก็คือเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นสแตมป์เจ้าแรกของอาเซียนที่ทำ NFT สแตมป์ออกมานะครับก่อนหน้านี้มีสวิสทำมีหลายประเทศทำในยุโรปนะครับแต่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกในอาเซียนซึ่งทำออกมาประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยการร่วมมือกับคอมมูนิตี้ NFT กว่า18คอมมูนิตี้ในการสร้างสรรค์ NFT สแตมป์ขึ้นมาให้คนสะสมกันก็อันนี้ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็ตามมาก็มีทางญี่ปุ่นก็เริ่มมีทำ NFT สแตมป์ออกมาเพราะฉะนั้น NFT เนี่ยเริ่มเข้าโลกสะสมอย่างจริงจังแล้วเรามี NFT สแตมป์คนซื้อเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วเริ่มมีการสะสมมาหรืออีกมุมนึงเราก็มีการจับมือกับทาง Index Organizer นะครับ Index Creative Space ที่มี House of Illumination เราเอา NFT เนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตกับศิลปินค่ะทำจากคอนเสิร์ตศิลปินเพราะศิลปินเนี่ยก็มีแฟนคลับของตัวเองเนาะใช่ไหมใช่เพราะนั้นเขาก็จะสามารถออกสแตมป์เอ้ยเท่าทีออกเป็น NFT ให้กับแฟนคลับของเขาได้เราโดยทางจัดNFT คอนเสิร์ตกับทาง Index Illumination House of Illumination นะครับที่อยู่บนเซ็นทรัลเวิลด์เราก็จัดคอนเสิร์ตมีเอ็กซิบิชันคือจัดแสงสีเสียงเกี่ยวกับเพลงของศิลปินท่านนั้นๆแล้วก็ออกมาเป็น NFTซึ่งเราจัดไป2วงแล้ววงแรกก็คือเป็นพี่สแตมป์นะครับชื่อของพี่สแตมป์ของเราก็คือมีเพลงมีศิลปินมาวาดภาพโดยอิงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงของพี่สแตมป์ออกมาเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับหรือว่าเรามีจัดกับวงแอตลาสที่เป็นศิลปินวัยรุ่นใหม่ที่มีน้องๆแฟนคลับมากมายจริงๆก็เราออกเป็นคาแรคเตอร์พิเศษของศิลปินเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยเขาเก็บสะสมกันเพราะนั้น NFT เนี่ยอย่างที่เล่ามากลายเป็นมันเริ่มแทรกซึมเข้าไปสู่ในหลายๆธุรกิจได้เพราะว่าถ้ามองง่ายๆมันคือของสะสมนะพอของสะสมปุ๊บมันแอพพลายออลได้เลยแอพพลายได้กับทุกๆธุรกิจที่สามารถสร้างเป็น NFT ออกมาได้แล้วก็ให้เป็นของสะสมให้กับแฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบเนี่ยเขาสะสมไว้นะครับสามารถต่อยอดในหลายๆมุมว่าเฮ้ยพอมันเป็นแฟนคลับของเองเราก็สามารถจัดกิจกรรมกับแฟนคลับกลุ่มนี้ได้ NFT มันเลยไม่ใช่เป็นแค่เทคโนโลยีหรือเป็นดิจิตอลอาร์ตเท่านั้นเองมันเริ่มเป็น marketing tool เป็นเรื่องเป็นการตลาดและที่แบรนด์เนี่ยเขาเริ่มใช้ NFT เนี่ยมาดึงดูดให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่โลกของบล็อกเชนตัวนี้นะครับนี่คือก็เป็นสเต็ปแรกของเราที่เราเริ่มจับมือกับทางคอร์ปอเรทหรือว่าองค์กรหรือแบรนด์ต่างๆที่ในการสร้าง NFT ขึ้นมาเพราะนั้นเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยจะเริ่มทำ NFT ของตัวเองแล้วผู้ใช้งานเนี่ยพอเขามี wallet แล้วเขาเข้าสู่โลกนี้แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มสะสมอย่างจริงจังมันจะเริ่มเป็นตลาดแล้วก็เริ่มมีคอนเทนต์เข้ามาหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับค
ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับ organizer ได้เมื่อกี้ฟังเรื่องของใช่คอนเสิร์ต exhibition คือตื่นเต้นมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับของพี่สแตมค่ะแล้วไม่ทราบเลยว่าเขามีการให้ NFT ด้วยเหรอคะใช่ใช่มีการแจกมีทั้งแจกแล้วก็มีทั้งให้ขายด้วยครับเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จับมือกับศิลปิน NFT ชื่อดังคุณไทเทิลเพื่อออกเป็นคอลเลกชันพิเศษเป็นการคอลแลบกันระหว่างศิลปิน NFT กับพี่สแตมออกเป็นคอลเลกชันพิเศษเลยครับเพราะฉะนั้น NFT อ่ะครับถ้าสมมุติมองในมุมเทคโนโลยีมันคือโทเค็นตัวหนึ่งเนาะแต่พอโทเค็นพอมันใส่อะไรไปแล้วมันสร้างขึ้นมามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยแอปพลิเคชันมันไปได้หลากหลายนะครับจริงๆเรามีอีกงานหนึ่งที่เราเพิ่งจัดไปก็คืองานหมู่ของพี่โน้ตเรามีการนำ NFT เข้าไปเป็นเราเรียกว่า NFT ticket นะครับก็คือ NFT เนี่ยเนื่องจากมันเป็นยูนิคเนาะมันสามารถมาแทนอะไรบางอย่างได้เราแทนเป็นซีทที่นั่งได้เป็นออนไลน์เป็น e-ticket นะครับที่คนที่ซื้อ e-ticket เนี่ยก็ได้รับ NFT เป็นของสะสมไปด้วยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น NFT เนี่ยมันจะเริ่มคลืบคลานแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมทางอีเวนต์มาเรื่อยๆเราจะเริ่มผมว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยเราจะเริ่มได้ยินคำว่า NFT มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มมีคอนเทนต์แปลกๆเท่ๆออกมาเพื่อให้เราสะสมกันนะครับนั่นคือจุดประสงค์ที่เราอยากจะเชิญชวนคนเริ่มเก็บสะสมในมุมของ NFT มากขึ้นแล้วพอทำมาเก็บไปแล้วสักพักเนี่ยไอสิ่งที่เราเก็บอ่ะมันจะเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาเองเนาะนึกถึงสแตมป์เข้าไปสแตมป์เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดว่าวันแรกที่ออกสแตมป์มามันก็ราคาเท่าหน้าสแตมป์เนาะ3บาท5บาท10บาทว่าไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความเป็น limited edition ด้วยความเป็นสตอรี่เรื่องราวของแต่ละสแตมป์เนี่ยมันให้มูลค่าแตกต่างกันไปชุดนี้อาจจะมีราคาสูงอาจจะมีราคาต่ำมันจะเป็น demand supply และความต้องการของคนอย่างของพี่สแตมป์เมื่อกี้เวอร์ชันแรก NFT เวอร์ชันแรกของพี่สแตมป์คืออะไรคืออันนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะสะสมก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนใครซื้ออยู่ก็จะมีการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อำนวยความสะดวกในการซื้อขายค่ะแล้วแต่ละชิ้นงานก็จะมีชิ้นเดียวมันจะมีชิ้นเดียวด้วยใช่คือทุกๆชิ้นงานที่ NFT ที่ออกมามันเป็นอันเดียวในโลกอยู่แล้วมันแยกความแตกต่างโดยคุณสมบัติของ NFT อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำใครเลยนะครับดังนั้นการผลิตออกมาการสร้างออกมาเนี่ยเรามันก็เกิดการสร้างด้วยเป็นเลเวลด้วยมีการเป็นรูปแบบที่หายากเป็นซูเปอร์แรร์เป็นแรร์เป็นคอมมอนตามจำนวนที่ผลิตออกมาเพราะนั้นนึกถึงของสะสมปกติทั่วไปได้เลยครับถ้าอันไหนที่เป็นของหายากราคาก็สูงเนาะอันไหนที่เป็นคอมมอนแจกเป็นทั่วไปราคาก็ไม่ได้สูงมากก็คือเป็นราคาปกติเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งผมเรียกว่ามันเป็น marketing tool ได้แล้วว่าเริ่มที่จะให้แบรนด์เนี่ยที่อยากจะทำกิจกรรมกับแฟนคลับหรือลูกค้าของตัวเองเนี่ยสามารถนำ NFT ไปใช้ในอีกรูปแบบนึงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจของคนรุ่นใหม่เพราะว่า community หรือว่าคนที่สนใจ NFT ในเมืองไทยเนี่ยไม่เล็กนะครับมีการทำ research ออกมาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกคนไทยที่สนใจในเรื่องของ NFT รวมถึงคอมมูนิตี้หรือกลุ่มใน Facebook Group LINE Group หรือ Twitter Group เนี่ยคนไทยอยู่ในโลกของ NFT ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นอีก area นึงที่ทำให้นักการตลาดเนี่ยเริ่มสนใจในมุมของ NFT นะครับแล้วเรา as a marketplace แล้วก็เป็นผู้ให้บริการในมุมของ NFT เนี่ยก็มาเจอกันเพื่อออกเป็นสินค้า NFT บริการใหม่ๆออกมาครับผมดูเหมือนว่าสินค้าหรือว่าของสะสมแต่ละอย่างเนี่ยจะเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนสามารถที่จะพบเจอได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมองว่าอีโคซิสเต็มหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมการใช้ NFT ในอนาคตบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างผมว่าจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทางเจเวนเจอร์เท่านั้นที่ทำตลาดเนาะมีหลายอีกหลายเจ้าที่เริ่มทำตลาดในมุมของ NFT ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นคือ จริงๆแล้ว NFT มันเพิ่งมาสู่โลกของเราเองไม่เกิน2ปีนะที่เริ่มได้ยินกันมาปีกว่าๆเท่านั้นเองครับ
แต่ว่าในปีกว่าๆเนี่ยมีการขยายฐานอย่างรวดเร็วมากเร็วมากค่ะจริงๆตอนนี้อาจจะมีคนพูดถึงว่าราคามันตกไปเยอะมากเลยเพราะว่าเทรนด์เป็นอะไรในมุมเชิงเทคโนโลยีเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองราคาผมอยากจะบอกอย่างนั้นมองคุณสมบัติมันดีกว่าเพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันตอบโจทย์ตอบปัญหาในสิ่งที่เคยมีปัญหามาก่อนผมยกตัวอย่างก็คืออย่างเรื่องของงานศิลปะหรือว่าของสะสมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกว่าเราจะหามาได้เนี่ยเราต้องไปถึงซอร์สหรือว่าไปต้นกำเนิดเราจะซื้อภาพของศิลปินท่านหนึ่งเราต้องไปหาถึงบ้านของแกหรือวิ่งไปหาตามแกลเลอรี่เนาะแล้วก็ซื้อขายกันเราซื้องานศิลปะมา1ชิ้นมาติดที่บ้านเนี่ยถ้าเราเบื่อทำไงอ่ะเราจะไปขายที่ไหนไปขายที่ไหนอ่ะก็ต้องกลับไปหาแกลเลอรี่ถูกไหมซึ่งแต่ก่อนทำให้งานศิลปะเนี่ยอยู่เฉพาะกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะที่จะซื้อขายงานศิลปะกันจริงๆแต่ว่าพอมันเป็น NFT อะครับการซื้อขายทำได้เพียงแค่คลิกถูกไหมเราอยากซื้อจากศิลปินที่ชื่นชอบเนื่องจากมันอยู่บนบล็อกเชนเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือของจริงแน่นอนเราซื้อมาปุ๊บเก็บมาซื้อปุ๊บเราไม่ชอบแล้วเราเปลี่ยนใจเราขายกดขายได้ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นสปีดไซเคิลของการซื้อขายเนี่ยมันลดลงมหาศาลทำให้งานศิลปะ NFT เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากในลักษณะเดียวกันกับของสะสมเหมือนกันเลยของสะสมเราสะสมสแตมป์ถ้าเราจะขายสแตมป์ที่เราสะสมมาจะไปขายที่ไหนเราก็ต้องไปโอ้โหไปอยู่ในวงของคนสะสมสแตมป์เท่านั้นถูกไหมแต่พอมันเป็น NFT อะครับมันคือออนไลน์มันคือเว็บเราสามารถซื้อขายหรือว่าไปประมูล NFT collection ที่เราชื่นชอบได้ทันทีเพราะนั้นของสะสมมันก็จะแทนที่จะเป็นกระจุกคนที่เป็น physical ต้องไปเจอกันมันกลายเป็นแมสท์ได้ทันทีแล้วแมสท์แบบทั่วโลกเพราะว่าพอคนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถถ้าเขาอยากได้งานของคุณเขาจะมาซื้อคุณแน่ๆทำให้ซึ่ง NFT เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดศิลปินไทยที่ประสบความสำเร็จด้วย NFT หลายท่านเลยซึ่งงานแต่ละชิ้นตอนนี้มีราคาเป็นล้านบาทที่เป็น NFT นะครับคือผมรู้จักศิลปินหลายท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสู่โลก NFT แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จก็คือมีต่างชาติต่างประเทศพวกนักสะสมต่างประเทศเนี่ยสนใจสะสมงานและราคาก็ขึ้นไปสูงมากค่ะเพราะนั้นมันไซเคิลการซื้อขายมันเร็วมากขึ้นทำให้เกิดเขาเรียกว่า speed of value มันเร็วมากแล้วก็ขยายฐานได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้น ecosystem ของ NFT เนี่ยผมว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นมันเพิ่งปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับยังมีทางอีกไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นการเข้ามาณวันนี้มันยังเป็นส่วนเริ่มต้นเนาะแล้วอีก5ปีไป10ปีไป NFT เนี่ยมันอยู่เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งมันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันไม่ไปไหนแน่ๆมันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่มีหายไปเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไป3ปี5ปี10ปีเนี่ยคนจะกลับมาดูว่าคอลเลกชันแรกๆมันคืออะไรมูลค่าแรกๆมันคืออะไร NFT คอลเลกชันแรกของ Nike ของ Adidas ตอนนี้ราคาพุ่งไปสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาทํา NFT เนี่ยผมเชื่อว่าคอลเลกชันแรกๆมีความสำคัญเสมออย่าง NFT Stamp เนี่ยก็คอลเลกชันแรกผมว่ามันจะมีมูลค่าเนาะมันเป็นของสะสมทั่วไปอันนี้เบสิกพอเวลาผ่านไปทุกอย่างมีเข้ามามากขึ้น NFT ก็จะผมเชื่อว่า NFT จะขยายฐานไปมากขึ้นแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นเองโดยดีมานด์ซัพพลายเลยนี่เป็นคอมมอนเซนส์เลยไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับความดีมานด์และซัพพลายล้วนๆนะครับค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นความต้องการของคนที่ชื่นชอบในงานนั้นๆจริงๆเหมือนเราสะสมภาพศิลปะสะสมสแตมป์แบบนี้คืออาจจะไม่ได้มีไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้ไหมคะมองเรื่องนี้ยังไงว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาไหมตลาดหมีไหมแบบนี้ค่ะตลาดหมีแน่นอนช่วงนี้เนาะอันนี้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายแล้วก็หลีกไม่พ้นนะครับ NFT เนี่ยมันมากับคริปโตเคอเรนซีพอคริปโตเคอเรนซีอยู่ในช่วงตลาดขาลงเนี่ย NFT ก็ลงด้วยครับแต่ว่าถ้าผมอย่างที่ผมเรียนมองอีกมุมนึงจำนวนของ NFT มีการสร้างใหม่เรื่อยๆจำนวนแบรนด์หรือว่าคอร์ปอเรทที่สนใจ NFT มีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกันเ
ราะฉะนั้นถ้ามองมูลค่าตอนนี้มูลค่าลดลงจริงนะครับแต่ถ้ามองการ usage การ expansion การขยายฐานตัวของ NFT เนี่ยผมมองว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองมันยังสามารถเดินต่อได้แล้วไอตัวคริปโตเคอเรนซีมันเป็นไซเคิลเนาะมันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมุติวันที่คริปโตเคอเรนซีมาครั้งถัดไปผมเชื่อว่า NFT ก็จะเป็นช่วงรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคำตอบก็คือมันยังไม่แยกจากกันโดย 100% มันยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่า use case จำนวนงานที่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ตัวมันเองว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ด้วยตัวมันเองได้มันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตัวคริปโตเคอเรนซีเลยด้วยซ้ำในอนาคตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคุณวรพจน์เนี่ยมองว่าแม้ว่าช่วงนี้จะผันผวนหรือว่าเป็นตลาดหมีแต่ว่าในอนาคตระยะยาวน่าจะมีช่วงเวลาที่เขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเติบโตได้อีกไปได้อีกยาวนานเลยใช่ไหมคะใช่ครับ NFT ผมว่าจำนวนของโปรเจกต์เนี่ยมีมาทุกวันมีใหม่ๆมาทุกวันทั่วโลกนะครับณวันนี้ที่เป็นตลาดหมีก็มีใหม่ๆมาทุกวันแล้วก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จออกมาแล้วมีคนแย่งกันซื้อตลอดเวลาค่ะนะครับเพราะฉะนั้น NFT เนี่ยผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้มันจะมีออกมาเรื่อยๆมีคอลเลกชันพิเศษมาเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามคริปโตเคอเรนซีกลับมาอีกครั้งผมเชื่อว่ามูลค่าของ NFT มันก็จะกลับมาอีกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันยังอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่นั่นคือสาเหตุที่เรามองว่าโลกแห่งอนาคตนะครับ NFT เนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของ Metaverse แน่นอนนะครับโลกที่คนที่อยู่ในโลก NFT มากขยายฐานมากขึ้นเท่าไหร่มันคือการเตรียมพร้อมที่คนเข้าสู่โลก Metaverse โลกยุคถัดไปของเว็บ 3.0 มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าถามผมมันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นณช่วงนี้นะครับค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าในเรื่องของ NFT เนี่ยมีต่างประเทศที่ทำมาก่อนเราละสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณวรพลคิดว่าทำไมเราในฐานะคนไทยเนี่ยควรจะใช้แพลตฟอร์ม NFT ของคนไทยด้วยกันเองคือจริงๆแล้วในมุมของ JVenture อะครับเรามีภาพหนึ่งที่เราโชว์เสมอเป็นภาพพีระมิดเนาะคือเราเชื่อว่าไอการที่จะสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็ทำสำหรับให้ครบลูปจริงๆเนี่ยต้องครบทุกเทียร์ซึ่งเทียร์แรกเนี่ยคือบล็อกเชนคือบล็อกเชนตอนนี้ถ้าให้ความรู้นิดนึงก็คือบล็อกเชนมันมีหลายยี่ห้อบล็อกเชนแต่ละบล็อกเชนมันเหมือนแต่ละประเทศแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยมันคือจำนวนทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นค่าแก๊สฟรีที่เกิดขึ้นเราอยากมองว่าถ้าสมมติคุณอยากจะทำตลาดสำหรับคนไทยเรามีความพร้อมเพราะเรามีพื้นฐานตั้งแต่บล็อกเชนของเราเองเดฟินเชนนะครับเรามีโทเค็นของเราเองเราสามารถสร้างโทเค็นให้ด้วยก็คือโจเจฟินคอยเรามี NFT marketplace นะครับและอนาคตเรากำลังสร้าง metaverse นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในคนที่มี complete solution สำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเชิญชวนคือถ้าสมมติแบรนด์หรือ corporate ที่สนใจในมุมของ NFT เนี่ยแทนที่จะไปทำในเชนต่างประเทศซึ่งเสียค่าแก๊สเสียค่าบริการสูงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตลาดไทยก็เราอยากจะเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนั่นเองครับว่าเฮ้ยเรามีทุกอย่างพร้อมนะเรามีอีโคซิสเต็มที่พร้อมเรามีคนไทยที่ใช้งานอยู่เรามีค่าแก๊สที่ถูกมากนะครับถ้าสำหรับในการใช้งานเราก็มีอีโคซิสเต็มที่เรดี้เราอยากเชิญชวนคอร์ปอเรทไทยมาใช้ในตลาดของไทยแล้วก็พัฒนาตลาดไทยนี่แหละครับไปสู่ตลาดโลกด้วยกันเพราะว่าในมุมผมส่วนตัวเนี่ยเราเชื่อว่าอีโคซิสเต็มในเชิงบล็อกเชนของคนไทยเนี่ยใหญ่ติดอันดับโลกนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบการคริปโตเคอเรนซีชอบ NFT อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมตัวจับมือกันแน่นๆเนี่ยผมว่าตลาดของไทยหรืออีโคซิสเต็มด้านนี้ของคนไทยเนี่ยสามารถสู้ตลาดโลกได้สบายสามารถเชิญชวนคนต่างประเทศเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มของเราได้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับนั่นคือแผนของเราครับที่เราอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มของโลคอลให้แข็งแรงแล้วเราจะไปสู่ตลาดโลกด้วยกันค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยมองว่าจะมีภาคของต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในทวีปอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้ด้วยไหมคะมีแน่นอนครับจริงๆแล้วโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เราคุยอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเป็น regional project แล้วนะครับเพราะว่า NFT อย่างที่ผมเรียนคือมันไม่มีบันดารี่เลยมันไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศเลยใครล็อกอินอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้น
โปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยก็เริ่มเป็นออริจินอลมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเพิ่มฐานคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อนาคตอย่างที่บอกเราอยากจะเป็นหนึ่งในตลาดอยู่หนึ่งในบล็อกเชนที่ต่างประเทศเขาเข้ามาใช้เช่นกันนะครับเราก็มองตัวนี้เช่นกันครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆโปรเจกต์ครับที่จะเป็นออริจินอลเบสครับผมค่ะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเคสอันไหนน่าสนใจที่คุณวรพลอยากจะแชร์เพิ่มเติมด้วยไหมคะจริงๆแล้วก็เป็นคอร์ปอเรทของไทยครับจริงๆเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่เริ่มเอา NFT เข้ามาใช้แต่ยังพูดไม่ได้เนาะแต่ว่าอยากจะให้ลองติดตามนะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่เราทำไปก่อนหน้านี้สแตมป์หรือว่าตัวคอนเสิร์ตนะครับอินเด็กหรือว่ามีศิลปินอาจารย์ศักดิ์วุฒิอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่เรากำลังมีเฟส2ต่อมาทั้งหมดเลยรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะครับก็ฝากติดตามดีกว่าครับว่าอันนี้มันจะแปลกใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆให้คนใช้เพราะเป้าหมายของเราคือเราอยากจะให้ NFT เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของสะสมแล้วมันจะเป็นเรื่องของประตูสู่ Exclusive แฟนคลับพิเศษสำหรับแต่ละ area ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาตลอดเลยครับค่ะพูดถึงแฟนคลับคนที่เขาชื่นชอบอย่างสมมติชื่นชอบศิลปินคนนี้ชื่นชอบงานศิลปะสแตมป์แบบนี้อะค่ะมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มไหมหรือว่ามันจะสามารถสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างเงินได้ไหมคะอันนี้ในแง่ของการซื้อขายอะค่ะคือจริงๆแล้ว NFT เรามองง่ายๆถ้ามันซื้อขายได้อยู่แล้วนะคือเราออกมาคอลเลคชันนึงเนี่ยศิลปินเขาได้รายได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่เรากำลังคุยอยู่ก็คือมีมิวสิกอินดัสทรีคือนักร้องตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่านักร้องเนี่ยรายได้เขาไม่ได้มาจากแผ่นซีดีเทปไม่มีแล้วถูกไหมซีดีตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้วด้วยหาเครื่องเล่นยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เขามีแค่เรื่องของการออกอีเวนต์ออกคอนเสิร์ตกับเล็กๆน้อยๆจากพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสพวก Spotify แต่รายได้อันนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออกคอนเสิร์ตแต่พอเป็น NFT ครับมันเหมือนเขาสามารถออก product อีกไลน์หนึ่งให้กับแฟนคลับของเขาเหมือนแต่ก่อนเขาออก exclusive box เนาะใช้ทำนุนแฟนคลับเขาจะเก็บ exclusive box ว่าเก็บเป็นของสะสมของศิลปินคนนี้ศิลปินเนี่ยสามารถเริ่มที่จะออก NFT collection เอาเพลงของเขาเนี่ยมาทำเป็น collection NFT แล้วก็ขายให้กับแฟนคลับได้เลยโดยจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นกันอย่างผมยกตัวอย่างศิลปิน Eminemนะครับ Eminem เนี่ยเป็นแรปเปอร์ฝั่งอเมริกาที่โด่งดังมากๆซึ่งเขาอินกับเรื่อง NFT มากเพราะว่าเขาชื่นชอบในของสะสมอยู่แล้วพอเขามารู้จัก NFT เนี่ยเขามองว่าเฮ้ย NFT เป็นตัวที่ทำให้แฟนคลับของเขาทั่วโลกเนี่ยสามารถซัพพอร์ตเขาได้ทันทีแต่ก่อนสมมติถ้า Eminem ออก CD มาหรือว่าอะไรมาก็ต้องไปซื้อตามร้านค้าถูกไหมฮะหรือว่าต้องไปหาเขาที่อเมริกาถึงจะไปซื้อของที่ระลึกจากเขาได้แต่ว่าพอมันมี NFT เนี่ย Eminem เนี่ยเขาออก NFT มาหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอตัวฟิกเกอร์เป็นรูปเพลงออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แฟนคลับเขาซื้อของสะสมในมุมศิลปินก็ได้รายได้ด้วยแฟนคลับก็ได้ของสะสมที่เป็นออริจินอลคือของแท้แน่ๆมันก็คือเป็นวินวินซิทูเอชั่นที่คนเริ่มเอา NFT เนี่ยเป็น product line อีกตัวนึงเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็น product line เมื่อมีคน success ตรงนี้ศิลปินคนอื่นในต่างประเทศก็เริ่มทำออกมาเต็มไปหมดเลยศิลปินไทยนั้นเนี่ยเราก็มีคุยอยู่กับเป็นค่ายเพลงเลยซึ่งกำลังออกงานกำลังอยู่ในช่วงของ research แล้วก็ออกมาเป็น product ที่เป็น NFT ให้กับแฟนคลับของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นของสะสมอะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงของสะสมมันก็คือสมมติเราชอบพี่สแตมป์เราอยากจะได้ของสะสมจากแกอย่างเงี้ยต่อไปเราไม่ต้องไปซื้อเป็นแก้วลูกแกแล้วซึ่งใครทำก็ไม่รู้เราสามารถซื้อของตรงจากศิลปินที่เราชื่นชอบได้เลยก็เป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่งให้ศิลปินเขามีรายได้อีกทางเนาะก็อยู่ได้นะครับเพราะนั้นในอีโคซิสเต็มในมุมของ NFT เนี่ยมันเป็น product line แน่ๆนะครับแต่ product line นั้นจะเป็นแจกหรือจะเป็นขายมันสามารถทำได้หมดเลยนะครับค่ะทีนี้สมมุติถ้าอย่างที่คุณวรพลบอกว่าถ้าเป็นนักร้องเขาผลิตซีดีมันก็จะมีเป็นลานก๊อปปี้แต่ทีนี้สงสัยว่าถ้าเกิดเขาจะทำซีดีบ็อกซ์ออกมาถ้ามันจะเป็น NFT เนี่ย
มันต้องแต่ละบ็อกซ์แต่ละอันมันก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องไหมคะใช่ใช่คือความแตกต่างเขาศิลปินที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะใช้ดีไซน์เดิมเปลี่ยนรหัส running number เป็นต้นหรือว่าเปลี่ยนสีเป็นหลากหลายสีเพื่อให้เพราะว่าแต่ละตัวมัน differentiate อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำทุกชิ้นเหมือนกันหมดค่ะเขาสามารถใช้ creativity เนี่ยสร้างสรรค์งานออกมาหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลายอะไรเงี้ยมันก็แยกความแตกต่างได้แล้วครับอย่างสแตมป์ที่ผมเราทำกับทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราออก 50,000 ชุดนะครับ 50,000 ชิ้นไม่ซ้ำกันเลยโดยมีคาแรคเตอร์พิเศษมีตัวคาแรคเตอร์พิเศษของทั้งตัวคอมมูนิตี้ที่เราชวนเข้ามาหรือคาแรคเตอร์พิเศษของไปรษณีย์ไทยเองมาอยู่ด้วยกันทำให้ 50,000 ชิ้นเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยให้คนได้สะสมได้กันได้เต็มที่ค่ะก็ตอนแรกสงสัยว่ามันจะต้องยุ่งยากในการผลิตไหมกว่าจะผลิตแต่ละชิ้นออกมาแล้วจะทำให้จำนวนชิ้นน้อยลงหรือเปล่าถ้าสมมุติสำหรับในวงการอุตสาหกรรมเพลงแบบนี้ค่ะที่เขาต้องผลิตเพลงออกมาเพื่อจะสร้างอัลบั้มแล้วก็ขายอัลบั้มแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นการสามารถนำไฟล์ดิจิตอลมารวมกันได้หมดเลยครับมันอาจจะเป็นเพลงที่มีรูปวิดีโอก็ทำได้แปลว่าอย่างที่ผมเรียนของ Eminem เนี่ยเขาทำหลากหลายรูปแบบมากเลยตามความพอใจของแฟนคลับเลยอยากซื้อเป็นแบบฟิกเกอร์เป็นรูปเขาอยากซื้อเป็นแบบเพลงอยากซื้อเป็นแบบตัวการ์ตูนมันสามารถทำมันออกมาได้หลากหลายรูปแบบดูที่แฟนคลับของแต่ละศิลปินเขาชอบแบบไหนผมว่าศิลปินเนี่ยจะเป็นคนดีไซน์ออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแฟนคลับเขาอะสายคาแรคเตอร์นะเขาอาจจะออกคาแรคเตอร์พิเศษออกมาแล้วก็ให้คนสะสมกันหรือว่าให้แฟนคลับของสายเขาชอบรูปถ่ายนะเราก็ทำรูปถ่ายออกมาเพื่อให้แฟนคลับเขาสะสมนะครับซึ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างแอดลาสที่เราทำกับทางอินเด็กซ์เนี่ยก็แฟนคลับเนี่ยก็สะสมเป็นแบบโอ้โหถล่มทลายครับเพราะว่าก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้เขาเริ่มสะสม NFT เยอะขึ้นแล้วใช่ใช่ก็ต้องถือว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนาะคนรุ่นใหม่เขาเคยชินอยู่แล้วยิ่งน้องๆเด็กๆเนี่ยเขาอยู่ในโลกออนไลน์มาตลอดเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วมากนะครับจริงๆแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆเขาคนกลุ่มนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะสามารถคุ้นชินกับคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้อย่างสะดวกมากครับผมค่ะเพราะว่าในเจนนี้เขาก็จะอยู่กับเทคโนโลยีมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เกิดเลยอาจจะไม่เหมือนเจนเราขึ้นไปที่อาจจะยึดติดกับฟิสิกอลอยู่นะคะใช่เกิดมาเขาก็สไลด์แล้วอ่ะจริงๆคือโลกของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่ในโลกออนไลน์มากมายอยู่แล้วอย่างคนเล่นเกม Roblox เกมทั้งหลายแหละที่ดึงเขาไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเด็กเนี่ยเขาคุ้นชินอยู่แล้วในการอยู่ในโลกออนไลน์เด็กๆน้องๆที่เล่นเกมเนี่ยเขาซื้อของในเกมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงๆของในเกมมันก็คือ NFT นี่แหละครับเงินในเกมมันก็คือเรื่องคริปโตนี่แหละถูกไหมมันหลักการเดียวกันก็คือใช้เงินในเกมไปซื้อของในเกมแต่ว่า NFT เนี่ยทำให้มันเป็นพับบิกมากขึ้นทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่บนสแตนดาร์ดเดียวกันมากขึ้นแปลว่าคนสามารถซื้อของดิจิตอลได้ส่งหากันได้พอมันเป็นถ้าเราคิดว่ามันคือสิ่งของปุ๊บมัน apply all ครับมันสามารถเป็นอะไรก็ได้จะเป็นแก้วน้ำก็ได้จะเป็นรูปถ่ายก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้หมดเลย NFT มันเลย unlimited ตอนนี้ถ้าถามผมคือ NFT มันไม่อยู่กับที่แน่นอนมันจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างเต็มไปหมดเลยที่อยู่ในโลกออนไลน์เท่านั้นเองฟังดูนี้ไปอีกไกลมากเลยนะคะอยากให้คุณวรพงษ์ช่วยค่ะอ่ะต่อได้ค่ะผมว่าอะไรนะคะผมมองว่ามันยังไปอีกไกลใช่เพราะว่ามันอยู่ที่ creativity แล้วมันจะหลุดจากผมที่เป็นเทคโนโลยีแล้วถูกไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่เทคโนโลยีเราก็คิดได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันไปถึงมือ marketing หรือทีม creative เนี่ยเขาจะคิดต่อได้อีกไกลมากนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นหนึ่งใน marketing tool ที่คน marketing เขาจะเริ่มใช้แหละมันจะเริ่มเป็น mass มากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณวรพจน์ช่วยพูดกับผู้ประกอบการหรือว่าแบรนด์หรือจะเป็นใครศิลปินก็ได้ที่สนใจจะนำงานของตัวเองเข้ามานะคะในเรื่องของการมาทำเป็น NFT แบบนี้ค่ะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทำอย่างไรบ้างอะค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่า NFT ไม่ได้เรื่องยากนะตอนนี้จริงๆถ้าเราฟังมันอาจจะพูดไกลตัวมาก่อนแต่ว่า NFT ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับแพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยมัน ready to use เพราะนั้น
สิ่งเดียวที่ทาง corporate ต้องคิดก็คือเฮ้ยเราจะดูแลหรือว่าเราจะให้อะไรกับลูกค้าของเราดีในเชิงของดิจิตอลหรือว่าเราจะโฟกัสตลาดดิจิตอลอย่างไรดีคือถ้าคีมีไอเดียตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถมาทำงานร่วมกันได้เลยเพื่อออกมาเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษของแต่ละแบรนด์ได้ทันทีหรือว่าของแต่ละศิลปินได้ทันทีคุณสามารถให้ NFT เหมือนเป็นของสะสมให้กับเขาแล้วมูลค่าของมันเนี่ยมันคือมูลค่าทางใจเนาะคือผมเคยถามตอนแรกๆผมก็ไม่เข้าใจซื้อทำไมอะ NFT คนที่ตอบผมบอกว่ามันคือความอิ่มใจที่เขาได้งานของศิลปินที่เขาชื่นชอบได้ของแบรนด์ที่เขาชื่นชอบผมก็เลยนึกถึงเหมือนผมตอนผมเคยสะสมกระป๋องโค้กอะไรเงี้ยหลายๆรูปแบบเฮ้ยผมชอบแบรนด์อะผมชอบแบรนด์โค้กผมก็สะสมผมก็มีความสุขเพราะผมได้เก็บสะสมหรือว่าผมชอบศิลปินท่านนี้แทนที่จะแบบโอ้โหจะกว่าจะได้รูปภาพจากเขายากมากผมก็ได้ของจากแคร์มันคือความอิ่มใจแล้วมันคือความคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนที่ชอบอย่างเดียวกันมาเจอกันนะครับเพราะนั้นถ้าถามเพื่อนผู้ประกอบการผมว่า NFT เหมาะกับทุกธุรกิจณตอนนี้ที่สนใจจะบุกตลาดคนรุ่นใหม่เราเพียงแค่หามุมที่เหมาะสมผมเชื่อว่าทุกแบรนด์ทุกธุรกิจเนี่ยสามารถใช้ NFT ประโยชน์กับ NFT ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นมีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่เริ่มเข้ามาแต่ถ้าไปดูแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาหมดแล้วนะแต่แบรนด์ไทยยังน้อยอยู่นะครับเราก็อยากให้ท่านเป็นคนแรกๆที่เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้แล้วคุณจะได้ใจของลูกค้าไปนะครับค่ะสนใจก็สามารถไปปรึกษากับ J Ventures ได้นะคะได้เสมอเลยครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรพจน์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็ได้ไอเดียนะคะหรือว่าเรื่องของภาพการวางไว้เกี่ยวกับเรื่องของ NFT มากขึ้นนะคะซึ่ง J Ventures เนี่ยก็เข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับNFT เป็น marketplace ที่ดูแล้วมีอนาคตที่ไปได้อีกไกลเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้คือรู้ทันหุ้นโดย Money Club ในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ